กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่องต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนสวัสดีครับก็มาพบกับรายการไฟเย็นพบประชาชนนะครับผมคุณดังไฟเย็นครับผมจำไฟเย็นครับครับก็อีกท่านนึงยังไม่ตื่นนะช่างมันครับก็เดี๋ยวก็มาครับครับผมทักทายพี่น้องครับหน้าซีบอกประมาณ300กว่าท่านหน้าที่มารอรับเสด็จลงสนามหลวงนะครับแล้วก็ที่ฟังอยู่ทั่วโลกทั่วไทยที่ฟังกันอยู่ในห้องไลน์ที่ฟังกันอยู่เป็นกลุ่มๆจับกลุ่มจับก้อนฟังนะฮะครับหรือแอบฟังอยู่ในโซนไหนของสน.ไม่ใช่ผมล้อเล่นครับสวัสดีคุณพี่ๆกอรมน.ทุกท่านนะครับแล้วก็ครับรวมถึงนายทหารทั้งหลายที่กำลังรีพอร์ตคลิปนี้อยู่นะก็เจ้าหน้าที่ ICT แล้วก็สำหรับบรรดาพลทหารที่มานั่งเฝ้าจอที่ไอ้พวกกบฏเผด็จการมานั่งไม่จริงๆถ้าเราหยุดพวกท่านก็ไม่มีงานทำนั่นแหละก็ไม่มีงบท่านก็ไม่มีตังค์ไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถูกไหมเราถ้าไม่มีไอ้พวกดาจ้าก็ไม่ต้องมีกอรมน.ถูกไหมครับเชิญตาจอมครับเอาวันนี้ก็มีเพิ่มเติมจากสเตตัสอาจารย์สมศักดิ์เจียมนิดนึงครับกรณีเรื่องของเขาเรียกอะไร6ตุลานะครับทิ้งท้ายนิดหนึ่งก็6ตุลาที่ไม่อยากล้ำลึกหรือเปล่าที่แกมันก็อาจจะไม่อยากล้ำลึกเพราะว่าแกมีความเจ็บปวดมีความเจ็บปวดในหลายๆเรื่องเข้าใจครับก็มีแต่ของเมื่อวานนี้นะครับว่าขบวนการนักศึกษา6ตุลากับประชาธิปไตยปัญหาการจัดงานล้ำลึกอดีตจากจุดยืนปัจจุบันอันที่จริงผมตั้งใจจะโพสต์กระทู้เรื่องนี้การจัดงานล้ำลึก6ตุลากับการเผชิญหน้ากับความจริงต่อให้จบนะครับก็พอดีเมื่อคืนเจอโพสต์ของมิตรสหายท่านนี้ซึ่งเรื่องประเด็นน่าสนใจและเกี่ยวกับที่ผมจะเขียนอยู่จึงขอแคปมาอภิปรายก่อนมีบางประเด็นที่เขาเขียนที่ไม่ตรงนะคือนักศึกษาไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เมื่อเข้าป่าหลัง6ตุลาแต่ยิ่งกว่านั้นอีกคือขบวนการนักศึกษาในความเป็นจริงเป็นขบวนการเมืองคอมมิวนิสต์อยู่ภายใต้การนำทางความคิดการเมืองและการจัดตั้งของพกท.นะครับตั้งแต่ก่อนเข้าป่าแล้วคือตอนเกิด6ตุลาก็เป็นขบวนจัดตั้งของพกท.แล้วนะขบวนนักศึกษาอาจารย์เก็บเขียนเป็นคอมมิวนิสต์แล้วยังไงนะครับธงชัยพูดเมื่อวานแบบนี้ตอนจัดงาน20ปีเขาก็พูดทำนองนี้ล้ำลึกครบ20ปีนะครับแกก็พูดประมาณว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วยังไงแน่นอนอย่างที่ผมเขียนไปว่าการท้าทายอย่างหนึ่งของการที่เรายอมรับความจริงข้อนี้กับประเด็นการฆ่าหมู่เมื่อ6ตุลาคือการยืนยันว่าถึงแม้จะเป็นขบวนคอมมิวนิสต์การฆ่าหมู่แบบนั้นก็ยังผิดขอให้สังเกตว่ามิตรสหายท่านนี้ในโพสต์ก็ไม่ได้ได้พูดว่าในเมื่อเป็นคอมแล้วการฆ่าชอบทำหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ในยะของความจริงที่ว่าขบวนการนักศึกษาเป็นขบวนคอมมิวนิสต์มีมากกว่าเรื่องของการฆ่าหมู่มากกว่าที่จะพูดของธงชัยข้างต้นก็คือหรือคนจัดงานที่ผ่านๆมากล้ายอมรับหรือเผชิญกับมันอย่างจริงๆและอันนี้ก็มาถึงคำถามที่ผมว่าน่าสนใจมากๆใน2ประโยคสุดท้ายของโพสต์ที่ผมแคปมาคือคอมมิวนิสต์ก็เป็นเผด็จการเหมือนกันในเว็บเหมือนทหารไทยหรือไม่ใจผมยังคิดว่ามีความแตกต่างกันอยู่แต่จะข้ามไปเพราะว่ายังไม่ใช่ประเด็นสำคัญในที่นี้นะครับและที่แน่ๆคือเป้าหมายของพกท.และขบวนการนักศึกษาในตอนนั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือสิทธิเสรีภาพอย่างที่เราเข้าใจหรือยอมรับกันในขณะนี้แน่นอนครับนี่เป็นเสียงหนึ่งจากการนำในวันนั้นนะครับเป็นคอมมิวนิสต์แล้วไงจึงมีนัยยะที่ไม่สามารถตอบได้ด้วยเพียงการย้อนถามเอาตัวอย่างง่ายๆเลยนะประเด็นเรื่อง rule of law ที่ธงพูดไปบ้างเมื่อวานหมายถึงอาจารย์ธงชัยนะครับและจะพูดละเอียดอีกทีพรุ่งนี้เป้าหมายทางการเมืองของขบวนขณะนั้นไม่ใช่ rule of lawในความหมายที่ธงหรือคนจัดงานหรือพวกเราในขณะนี้เข้าใจกันแน่ๆและไม่ใช่ประชาธิปไตยที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันแน่ๆอันที่จริงแล้วถ้าเป้าหมายการเมืองของขบวนในขณะนั้นมาพูดในปัจจุบันเราควรต้องคัดค้านอย่างแข็งขันแน่ๆหมายถึงถ้าเป้าหมายเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเรื่องนี้เรสปัญหาที่ยากหลายอย่างซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาการจัดงานรำลึกหลีกเลี่ยงที่เผชิญกับมันคือรวมถึงกรณีของธงชัยด้วยพอดีปีนี้เขาเลือกพูดธีม Rule of Law ผมก็ซึ่งผมว่าควรจะทำให้ยิ่งต้องลองเผชิญกับประเด็นนี้ดูเอาตัวอย่างง่ายๆว่าเรื่องนี้มีนัยยะอย่างไรเมื่อวานมีกรณีหงาคราวานซึ่งทั้งประชาชนที่ไปร่วมงานและมิตรสหายหลายคนทาง Facebook แสดงความรังเกียจผมก็ว่าสิ่งที่เขาเป็นตอนนี้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจนะแม้ผมจะยังชอบเพลงของเขามากๆดังที่จะอธิบายข้างล่างแต่ถ้าเราเอาจุดยืนปัจจุบันของเราเรื่องประชาธิปไตยและอื่นที่ทำให้เรารังเกียจหงาในขณะนี้ไปประเมินจุดยืนและเป้าหมายทางการเมืองของขบวนนักศึกษาพกท.ในขณะนั้นอย่างหลังมีความจริงที่เป็นอะไรที่ควรคัดค้านมากเช่นกันหมายถึงว่าขบวนนักศึกษาที่เป็นพกท.ผมสังเกตว่าผมใช้คำว่าเป้าหมายทางการเมืองซึ่งเป็นเผด็จการอย่างหนึ่งดังกระทู้ที่ผมแคปมาหมายถึงว่ารูปแบบคอมมิวนิสต์นะครับผมไม่ได้พูดถึงในแง่ความเป็นขบวนที่มีอุดมคติและอื่นอะไรทำนองนั้นผมจงใจที่จะเลี่ยงใช้คำว่าน่ารังเกียจเช่นกันเหมือนกับ
ที่ใช้กับหงาตอนนี้นะครับคือหมายถึงว่าหงาน่ารังเกียจแต่ว่าไปเทียบกับกระบวนการนักศึกษาในตอนนั้นมันไม่ใช่อันนี้เป็นอะไรที่ในแง่ส่วนตัวผมไม่สามารถพูดได้ไม่ใช่เพราะว่าเห็นด้วยกับเป้าหมายการเมืองของสมัยนั้นแต่ผมยังอินในเชิงอารมณ์ความรู้สึกกับมันอย่างลึกมากๆที่ผมพาดพิงถึงเพลงหงาข้างต้นก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยังอินที่ว่าก็คือทุกวันนี้ผมยังร้องไห้กับเพลงพวกนั้นร้องไห้กับการนึกถึงการต่อสู้ของพวกเราทั้งในเมืองและในป่าสมัยนั้นแต่อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นแบบอินแบบนี้กับปัญหาการเข้าใจความจริงหรือเรื่องจุดยืนการเมืองปัจจุบันเป็นอะไรที่มีผมมีเหตุผลพอจะเข้าใจว่ามันแทนกันไม่ได้คือถ้าจะพูดกันตามเหตุผลจุดยืนทางการเมืองของหงาปัจจุบันอย่างแรกคือไม่เอาประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพหรือว่า rule of law อะไรก็ว่าไปที่เรารังเกียจกันนั้นถ้ายอมรับความจริงกันจริงๆก็จะเห็นว่าโดยบรรทัดฐานปัจจุบันที่ทำให้เรารังเกียจจุดยืนของหงาขนาดนี้จุดยืนและเป้าหมายทางการเมืองของขบวนนักศึกษาพกทในขณะนั้นก็เป็นอะไรที่เราต้องไม่เห็นด้วยอย่างมากเช่นกันหมายถึงว่าถ้ารังเกียจความเป็นเผด็จการนะครับที่ผมมีปัญหากับการจัดงานรำลึก6ตุลามาโดยตลอดคือผมรู้สึกพวกเราน่าจะโตมากพอที่จะควรจะไม่หลีกเลี่ยงความจริงของนัยยะความจริงที่มันยากๆเช่นนี้ซึ่งการจัดงานที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้หลีกเลี่ยงโดยตลอดผมจะหนักดีถึงความซับซ้อนกรณีหงาคือเอาเข้าจริงไม่ใช่เพราะอาศัยจุดยืนในปัจจุบันไปรังเกียจหงาแต่ว่าต่อให้ใช้จุดยืนในอดีตแบบพกท.สิ่งที่หงาทำในหลายปีมานี้ก็น่ารังเกียจเช่นกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องถ้าใช้ภาษาซ้ายสมัยก่อนคือการไปร่วมเวทีเชียร์ศักดินานะครับแต่การรังเกียจหงาของแอคทิวิสต์และประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนพกท.ในสมัยนั้นก็คงไม่ใช่จากจุดยืนในแบบอดีตแบบพกท.นะครับก็คือเป็นจุดยืนรูปแบบของปัจจุบันที่ไปรังเกียจงานในตอนนี้ก็ในเรื่องของการไปเชียร์ศักดินาด้วยเช่นกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันครับจะเป็นประเด็นหนักๆ หน่อยของคนเดือนตุลาซึ่งผมก็เกิดไม่ทันหรอกนะครับก็อาจจะยังไงเชิญคนเดือนตุลาตัวจริงอีกคนหนึ่งมาลองพูดคุยกับเราเรื่องประเด็นนี้ดีกว่าว่าขบวนนักศึกษาในตอนนั้นเรื่องอะไรเป็นมายังไงนะครับ6ตุลาเดี๋ยวเราจะเชิญลุงสนามหลวงเข้ามาให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้นะครับรวมถึงกรณี6ตุลาแล้วก็อาจจะไปถึง14ตุลาแล้วก็ท่าทีของคุณทักษิณในตอนนี้นะก็เดี๋ยวจะเรียนสายลงสนามหลวงครับสวัสดีครับประสบนิกรที่จงรักภักดีทั้งหลายข้าพเจ้าขอขอบใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะท่านอาจารย์สมศักดิ์เจียมศิลสกุลเสียดายไม่น่าหนีไปเลยถ้าคุยกับข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะรับรองความปลอดภัยให้คนในเดือนตุลาที่เห็นใจข้าพเจ้ารู้สึกจะมีอาจารย์สมศักดิ์เจียมรสกุลอันนี้ข้าพเจ้าต้องขอบใจเป็นอย่างยิ่งเป็นพิเศษยิ่งกว่าหงาคาราวยเอ้ยไม่ใช่หงาคาราวานอาจารย์สมศักดิ์ให้เหตุผลแล้วว่านักศึกษามันเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นอันนี้แหละคือเหตุผลที่ข้าพเจ้าต้องฆ่าแม่งให้หมดเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ชอบทำแต่กูชอบทำมึงจะทำไมใจเข้าใจเราหลวงพ่อกิตติวุฒโธภิกขุแห่งจิตภาวันวิทยาลัยก็ได้พูดชัดเจนว่าการฆ่าคอมมิวนิสต์นั้นมันไม่บาปแม้จะบาปแต่มันก็แค่ 4-5 กิโลเทียบกับบุญเป็นตันๆมันย่อมไม่ได้เหมือนเราฆ่าปลาฆ่าปลาเพื่อถวายเป็นภัตตาหารเหมือนดาวลูกไก่ทั้ง7พระธุดงค์ลงกฎตะวันก็หมดแสงส่องเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องฆ่าแม่ไก่เพื่อถวายให้พระได้ฉันถ้าแม่ไก่ไม่ตายลูกไก่จะไปกระโดดลงหม้อน้ำแล้วไปเกิดเป็นดาวได้ยังไงแล้วเราไม่แย่แล้วถ้าไม่มีดาวลูกไก่ให้เราดูเนี่ยเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าคิดดูกันแล้วกันคิดถึงจิตใจของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าไม่ฆ่านักศึกษาแล้วประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์มันเอาเราไปไถนาเนี่ยเราจะไม่มีเขาโง่จะหัวไง
เกิดมันสนตะพายด้วยไม่ชิบหายกันเหรออันนี้พวกท่านต้องขอบใจเราที่เราฆ่าพวกนักศึกษาไม่ใช่มาด่าว่าเป็นเรื่องโหดร้ายเป็นเรื่องที่จะต้องชำระสาสางข้าพเจ้าขอถามว่าพวกมึงไม่รู้ว่ากูสั่งให้ฆ่าสาสางพ่อมึงมึงก็รู้ว่ากูฆ่ามึงไม่กล้าพูดเลยทำเป็นดัดจริตตอและตอรดลำคาชิบหายพวกนี้ยังไงก็แล้วแต่อาจารย์สมศักดิ์กับบ้านด่วนข้าพเจ้าจะรับรองความปลอดภัยมีอะไรก็ไปหาข้าพเจ้าที่ชั้น16โรงพยาบาลศิริราชถ้าไปไม่ถูกก็ถามแม่ค้าแถวนั้นว่าไอ้บอดมันอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะบอกท่านเองเขามีคดี112อยู่ครับเข้าไม่ได้ครับไม่เป็นไรกูรับรองไปถามถ้าไม่เจอบอกไอ้บอดอยู่ตรงไหนรับรองรับรองเข้ามาโดนยิงรับรองไอ้คนที่บอกนี่จะติดคุกอ่ะลุงสนามหลวงทักทายพี่น้องเมื่อกี้ไม่ใช่ลุงสนามหลวงนะครับเมื่อกี้เป็นเสียงใครไม่รู้เสียงไอ้บอดนั่นแหละอันนี้ต้องขออภัยข้าพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยากจะเรียกชื่อพระองค์ยาวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชทรราชชิบหายมันยาวทำไมต้องไปล้อปมด้อยเขาครับทำไมไม่ใช่ปมด้อยทำไมไม่เรียกไอ้เล็กนะครับมันไม่ได้เล็กหรอกมันเล็กเฮียมันใหญ่มึงก็ล้อมันไม่ได้เล็กมันชื่อเล่นชื่อเล็กแม่มันใหญ่ใหญ่ครับประเทศเล็กทำไมแบบเล็กเนี่ยมันเล็กตรงไหนกูถามก็ชื่อเล่นไงชื่อเล่นชื่อเล็กไม่ใช่ชื่อเล่นมันใหญ่แล้วเมื่อก่อนมันเล็กพอมันยิงพี่มันก็เลยใหญ่อ้าวเมื่อก่อนนะมันเล็กจริงตอนพี่มันอยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวพอยิงพี่ปุ๊บมันใหญ่เลยครับใหญ่กว่าพี่มันอีกเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องคุณสมศักดิ์ก็ช่างแม่แต่นะอย่าไปวิจารณ์เลยแม้แต่อาจารย์วัดวรยางกูลเขาก็ยังบอกว่าคือไม่รู้พูดไงไม่รู้มึงจะพูดไปทำไมครับกูก็ไม่เข้าใจนะประเภทอย่างนี้ต้องไปผมว่าพาแกไปดูไอ้พิพิธภัณฑ์เรือโบราณเรือสุพรรณหงส์นะหรือให้แกไปวัดพระแก้วก็ได้หรือไปวัดไตรมิตรก็ได้พระรูปทองคำจะไปไม่ได้จะเข้าไม่ได้พาไปสิว่าแล้วไปให้มันติว่าพระมันหลวงพ่อโสธรก็ได้พระที่สวยชินราชก็ได้นะให้สมศักดิ์มันไปยืนดูมันติว่าพระไม่ดีตรงไหนรับรองถ้ามึงไม่โดนกระทืบนะกูจะขาดตีนเลยครับขอผ่านครับนะขี้เกียจวิจารณ์เพราะว่าคนเขาไม่อยากจะฟังครับเขาบอกผมว่าถ้าหากว่ายังไปด่าไอ้จอมันพออีกนะอ้าวเขาจะไปร้องเรียนปวีณาหงสกุลผมเนี่ยแกเด็กผมเอ้ยผมไม่เด็กแล้วเลยเขาบอกว่าที่สำคัญคือจะตัดค่าขนมไม่ให้พวกเขาบอกว่าอย่าทะเลาะกันเขาลำคาญและอาจารย์สมศักดิ์เขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะนานๆด่าเขาทีอย่าด่าทุกวันกันทีสองครั้งเนี่ยนานๆทีเพราะฉะนั้นเรื่อง6ตุลาเนี่ยอย่าไปพูดมากเลยครับครับเรียกให้พอเรียกให้พอเขาก็ด่าผมอีกเฮ้ยเขาบอกว่าทำไมไปเรียกอาจารย์สมศักดิ์มาแต่ว่าเป็นอาจารย์สมศักดิ์ตัวปลอมนะครับใช้ชื่อไทยสมศักดิ์ตัวปลอมมันพูดมีเหตุผลนะมันว่าไงนะอย่าไปอ่านเลยอย่างนี้6ตุลานะไม่ต้องไปล้ำลึกหรอกทำไมคุณไม่ล้ำลึกถึงพระเจ้าตากที่โดนในทองร่วงตัดคออ้าวไหนบอกไม่เอาระบอบเจ้าครับลุงทำไมคุณไม่ล้ำลึกในชิดในบทเชียร์เจ้าไปเชียร์เจ้าครับฮะในบอกไม่เอาระบอบเจ้าทำไมครับเชียร์เจ้าตากพระเจ้าตากพระเจ้าตากไม่ใช่เจ้าพระเจ้าตากคุณกู้เอกราชด้วยก็ชื่อพระเจ้าไม่ใช่เจ้าลงนะก็เป็นเจ้าทำไมลำเอียงกับเจ้าแต่ละคนเราเรียกเนี่ยนะเพราะเขากู้เอกราชแล้วเขารวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้นั่งอะไรเท่าไหร่โดนหักหลังตัดหัวทำไมไม่เรียกร้องความยุติธรรมให้กับชิดบุตรเฉลียวแต่ไม่ร้องความยุติธรรมให้ในปีดีพนมยงค์พระพิมลธรรมตั้งเยอะแยะตะแปะไก่ในคลองจันดาวงในรวมวงพันเนี่ยอันนี้สู้จริงๆเลยรู้ว่าจะตายไม่ใช่ว่าหลบปืนไม่ทันนะครับทลิตบอกเอาแม่งไปยิงเป้าเลยแกดาคือคุณทำไมไม่คิดถึงในปีงสิริขันขุนพลภูพานเนี่ยผมไม่ได้พูดนะผมไม่ได้ว่าเพราะอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ผมว่าชีวิตในปีงสิริขันมันมีค่ากว่าพวกผมเยอะชีวิตผมในเตียงนี่แกโดนฆ่าแบบทรมานมากในคลองจันดาวงใครตัวใครเนี่ย
เขาทำคุณอุปการมากกว่าพวกผมเยอะเขาก็ตายครับไอ้ผมยังไม่ทันทำอะไรไปอ่านความคิดประธานเหมาเจ๋อตงแต่ดัดแปลงก็มันดีอุดมการมันดีจริงไหมอ้าวอุดมการมันดีครับไม่ใช่เหมาอิดมันไม่มีแล้วพวกนั้นไอ้ความคิดอุดมการมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่มันทำได้ไม่ได้ได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงครับมันบอกไม่ได้นะมันอยู่ที่สามัญสำนึกสติปัญญาของประชาชนในประเทศนั้นว่าจะทำยังไงต่อสู้ยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงการต่อสู้ของอเมริกาเนี่ยต่อสู้อังกฤษฝรั่งเศสล้มพระเจ้าหลุยส์รัสเซียล้มพระเจ้าซาร์หรือจีนล้มฮ่องเต้เนี่ยจะคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะก็เป็นการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นครับเพราะมันไม่ดีก็ต้องปรับตัวปรับปรุงอย่าไปบอกว่านักศึกษาเป็นคอมมิวนิสต์มันไม่ถูกใช่ครับผมพูดนี่ขอโทษฟังให้ดีๆนะครับฟังแล้วอาจจะไม่ชอบหน้าผมนะอ้าวคุณดูประการของนักศึกษาก็คือว่าเข้าป่าแล้วทำให้พรรคคอมมิวนิสต์แพ้ชิบหายวายป่วงไปเลยอ้าวแล้วเพื่อนที่เสียสละคุณดูประการเสียสละเพื่อลุงเพื่อรั่วมันไม่เอาไหนบางครั้งมันจำเป็นครับไม่ใช่ชนะความพ่ายแพ้คือชัยชนะนะครับความพ่ายแพ้ของพรรคคอมมิวนิสต์ความพ่ายแพ้ทางศาสนาธรรมมันคือชัยชนะถ้าชนะกูสู้คอมมิวนิสต์เพราะว่าสู้พลง่ายกว่าเยอะโอ้ลุงแล้วเข้าป่ามาสูญเสียเพื่อนไปเท่าไหร่มาพูดอย่างนี้ก็คิดผิดคิดใหม่ได้ดิสมมุติว่าคุณถนัดอันนี้ไอ้จอมมึงถนัดร้องเพลงแต่มึงเสือกไปเรียนหมอเนี่ยมันก็ไม่ถนัดใช่ไหมมันก็ทำไปสิ่งที่มึงถนัดมันไม่ใช่คือไม่ใช่ไปแต่งงานกับคอมมิวนิสต์คมนิดมันไม่ใช่เว้ยก็ต้องเลิกอย่าคัดแต่งใหม่มันไม่ใช่อ่ะแล้วทำไมตอนนั้นคิดว่าใช่อ่ะจะไปรู้วะสงสัยยังคิดว่าใช่เลยตอนนั้นเออคือบางทีทุกคนก็คิดว่าใช่แต่ทีนี้ในสิ่งที่ทำไม่ใช่ว่านักศึกษารู้ว่าไม่ใช่นะไอ้คนที่อยู่ก่อนนักศึกษามันก็รู้ว่าไม่ใช่ออกมาหมดเลยครับนักศึกษาเนี่ยมันตัวเข้าไปดูดออกมาเลยคมนิดสมมติแต่เดิมมีอยู่ 3,000 สรุปแล้วนี่ลุงบอกว่านักศึกษาเข้าไป 5,000 ออกมาเกือบหมดเลยพอแพ้วัดนักศึกษาเข้าป่าแล้วครับไม่ใช่แพ้เพราะแพ้หลายอย่างครับสถานการณ์หลายๆเรื่องหลายๆราวสากลด้วยอะไรด้วยที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบประเทศไทยมันเป็นฐานทัพมันมีการพัฒนาทางทุนประเทศไทยไม่ได้โดนสงครามไม่ได้โดนลูกระเบิดนะครับคุณไปดูประเทศรอบๆบ้านเนี่ย30-40ปีก่อนไปฮานอยเนี่ยนะเละครับไม่มีอะไรเหลือเลยชิบหายหมดประเทศรอบบ้านนี่ชิบหายหมดครับมีแต่ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองอยู่ประเทศเดียวสืบต่อมาเนี่ยมันเป็นมาตั้งสมัยนู้นแล้วสมัยรัชกาลที่3ไปกวาดต้อนฆ่าเขาเผาเขาหมดคือยุคเดี๋ยวถามก่อนยุคนั้นที่ประเทศไทยรอดนี่เพราะอยู่ข้างอเมริกาใช่ไหมครับคือไม่โดนบอมคือคนที่มีอำนาจนี่คืออยู่ข้างอเมริกามันเป็นสงครามเย็นสงครามตัวแทนมาอำนาจม่านไม้ไผ่ก็คือจีนม่านเหล็กก็คือรัสเซียและก็มีอเมริกาเป็นโลกเสรีทำสงครามกันโดยใช้พวกนี้เป็นเบี้ยนะต่างคนต่างส่งรบกันไปรบกันมาด้วยความคิดอุดมการณ์แล้วในที่สุดอเมริกาก็แพ้ถอนประเทศรอบๆนี่นะมีแถมไปด้วยครับคือแถมกษัตริย์โดนไปด้วยกษัตริย์โดนล้มไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประเทศไทยมันมีความต่างมันมีความเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้ามันถึงเกิดขบวนการ14ตุลาและที่สำคัญตอนหลังมันเกิดขบวนการที่มันพัฒนาต่อเนื่องกว่าประเทศอื่นๆคุณสังเกตดูแต่ละเรื่องของประเทศไทยเนี่ยมันมีความละเมียดมันมีการสืบต่อมันเอาคนเก่งๆเข้ามามันเป็นแดนสวรรค์ของคนเก่งและพวกมิจฉาชีพมาอยู่ที่นี่หมดเลยไปโกงที่ไหนได้ก็มาอยู่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยมีอาหารดีที่สุดบริการดีที่สุดอันนี้เป็นความได้เปรียบไฟเย็นพบประชาชนอยากบังเงินเจอใครที่ยังฝันอยู่ตรงนี้แม้ว่ามีจริงๆได้ก็คงดีบอกทีว่ายังฝันอยู่
บนเส้นทางที่เราร่วมเดินไปอาจมองดูไม่สวยงามเมื่อครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมแพ้ที่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในโพรงทันคงเงินดาวเยี่ยมเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่ได้ยินเธอร้องร้องต้นบทเพลงของสามัญชนรุกผู้คนรุกฝันสวรรค์ของเรา